ัญหาเฉลยสิเล่นนักเรียนมนุษย์กบทุกคนย่ำแย่ไปต่างๆกันหลังจากที่ผ่านสถานีรีดความลับครบทุก4สถานีแล้วครูฝึกหรือตามหัวโขนที่สวมอยู่ขนาดนั้นก็คือข้าศึกฝ่ายตรงข้ามออกคำสั่งให้เฉลยแทกตัวไปตามพื้นดินและพงหนามโดยไม่สนใจความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ร้าวระบมไปทั่วร่างกายเฉลยคนใดยิ่งทำช้าอิดอ่อนหรือมีการลักไก่หากครูฝึกจับได้ก็จะยิ่งโดนทำโทษหนักขึ้นเป็นทวีคูณไม่มีคำปลอบโยนหรือการกระทำใดๆทั้งสิ้นหลุดออกมาจากปากครูฝึกอันจะเติมหยดหวานเป็นกำลังใจที่ประลาดสิ้นไปนานแล้วให้พอคืบคลานนวงรั้งร่างกายไปตามเสียงเรียกได้อีกสักระยะหนึ่งเห็นจะมีก็เพียงแต่สัมผัสจากลิ้นเท่านั้นที่รับรู้ถึงรสชาติมันขมขื่นจากเถาบรเพชรท่อนยาวที่ครูฝึกบังคับให้เคี้ยวกินในเวลานี้แม้สัมผัสต่อมาทุกคนจึงซึมซาบในความหวานชุ่มคอที่ครูฝึกบรรจงหยิบยื่นให้เหมือนจะแทนความปรารถนาดีที่แอบส่งผ่านจากรุ่นพี่มนุษย์กบถึงรุ่นน้องที่จูนเจียนจะเป็นมนุษย์กบเต็มตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเท้าบรเพชรช่วยทำให้ทุกคนกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่ไม่มีอาหารและน้ำตกถึงท้องมา2วันแล้วร่างกายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเต็มไปด้วยริ้วรอยจนหาที่ว่างให้เห็นผิวเนื้อเดิมสักนิดไม่ได้โชคดีที่วันนี้ฟ้าเป็นใจให้เฉลยทุกคนไม่มีแดดให้นอนอาบมากพอที่จะสร้างความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตามริ้วรอยแผลมากนักแต่ก็อย่าหวังว่าเฉลยจะได้รับการปรนนิบัติจนสุขสบายครูฝึกจะมีวิธีการทรมานแปลกๆให้ทุกคนอ่อนอกอ่อนใจเหนื่อยล้าไปต่างๆกันห้าเราขาลงมาที่พื้นเด็ดขาดเด็ดขาดห้าเราขาลงมาที่พื้นเด็ดขาดไปบนตัวเพื่อนขาเนี่ยขึ้นไปบนตัวเพื่อนให้หมดต้องสุดค่ายเฉลยศึกแห่งห้วยหินดาดค่ายนี้คงเทียบได้ไม่ถึง1ใน100ของสภาพค่ายเฉลยที่แท้จริงแต่เพียงแค่นี้ก็ทำให้นักเรียนมนุษย์กบทุกคนพอจะซึมซาบถึงภาวะกดดันที่อาจจะต้องประสบในการออกปฏิบัติภารกิจจริงจากบทเรียนในการฝึกภาคครั้งนี้จึงเป็นการเตือนให้เกิดความรอบคอบระวังตัวอยู่เสมออันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของภารกิจภายใต้การนำของชุดปฏิบัติการนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแห่งกองทัพเรือไทยล้างจากเจอตัวล้างตัวล้างเลยไปไหนไปไหนล้างหายเรียบร้อยล้างออกมาออกไปไปจบสิ้นปัญหาสิ่งที่ทิ้งเหลือไว้ก็เห็นจะมีเพียงริ้วลายที่เกิดขึ้นเป็นผื่นแดงเต็มทั้งด้านหน้าและด้านหลังของลำตัวแทนบทพิสูจน์ธาตุโรดของนักรบสามมิติหลังนี้แผลนี้คงจะติดตัวไปอีกนานพอที่จะเป็นสิ่งช่วยรำลึกถึงวันคืนที่ผ่านมาของชีวิตนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมได้เป็นอย่างดีบัดนี้ทุกคนได้เรียนรู้สภาพเฉลยศึกกันพอหอมปากหอมคอแล้วครูฝึกจึงสั่งยุติปัญหานี้แล้วเริ่มปัญหาใหม่ต่อเนื่องเข้ามาทันทีแม้สภาพของนักเรียนแต่ละคนในเวลานี้จะอิดโรยเต็มทีอาหารและน้ำไม่ตกถึงท้องมา2วันแล้วแต่ละคนจึงสมัครใจที่จะอยู่นิ่งๆไม่ปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเลยมันก็เท่ากับเป็นการออมแรงไว้ส่วนหนึ่งเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าวินาทีข้างหน้าตนจะต้องเผชิญกับอะไรอีกดังนั้นสิ่งที่ผู้ฉลาดควรกระทำที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่นิ่งๆเงียบ
และรอคอยเมื่อเรียนรู้สภาพเฉลยศึกนักเรียนก็จะเป็นจะต้องรู้จักวิธีหลบหลีกหลีกหนีออกจากค่ายกักกันด้วยอันเป็นปัญหาต่อเนื่องตามมาทันทีเฉลยแต่ละคนจะได้รับแจกเสื้อผ้าชุดใหม่แทนชุดทหารที่ทั้งเหม็นและสกปรกเต็มทีแต่สภาพเครื่องแต่งกายที่ได้รับแจกใหม่ก็สร้างความหนักใจให้แก่ทุกคนขึ้นมาทันทีเมื่อได้ทราบสถานการณ์ของปัญหาที่ตนต้องประสบจะนำทุกคนซึ่งขณะนี้ตกอยู่ในสภาพนักโทษชายของเรือนจำจังหวัดระยองจับขึ้นไปนอนกองทับรวมกันในรถที่แล่นออกห่างจากค่ายกักกันออกไปทุกทีพระอาทิตย์ฉาบรัศมีลำแสงสุดท้ายตรงขอบฟ้าวันนี้กำลังจะหมดไปอีกวันหนึ่งแล้วแต่รถที่บรรทุกนักโทษยังคงควบตะบึงไปข้างหน้าดูราวกับว่าวันและเวลาไม่เคยมีผลกระทบกับคนเหล่านี้เลยด้วยตัวของเขาเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้กุมบังเหียนชีวิตของเขาเองในที่สุดรถก็มาจอดตรงพื้นที่แห่งหนึ่งท่ามกลางความมืดแสงไฟสลัวหน้ารถพอจะจับเห็นลางๆว่าแวดล้อมเราอยู่ในเวลานี้ก็คือต้นยางพาราสถานที่แห่งนี้คงตั้งลึกอยู่ในสวนยางของชาวบ้านไม่มีแสงไฟจากที่อื่นเลยที่พอจะเป็นจุดจับสังเกตได้ว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ในบริเวณใกล้ๆนักโทษแต่ละคนจะถูกจับเป็นคู่บัดดี้ณจุดนี้ครูฝึกจะปล่อยแต่ละคู่เข้าป่าโดยจะกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ทุกคนจะต้องไปให้ถึงสถานที่นั้นตามเวลาที่นัดหมายปัญหาหลบหลีกหลีกหนีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสภาพเหมือนคนตาบอดคลำคาพวกเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้ถอดผ้าผูกตาออกหลังจากที่ปิดไว้เป็นเวลา1วัน1คืนเต็มๆตอนนี้แต่ละคนไม่รู้ว่าจุดนัดพบที่ต้องเข้าพบพลพรรคนั้นอยู่ทางใดและที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ว่าตนเองยืนอยู่ทิศไหนแต่เสียงนกหวีดของครูฝึกที่เป่าไล่อยู่ข้างหลังเท่านั้นที่เป็นเสียงผลักให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าเอาตัวเองให้ห่างครูฝึกไว้ก่อนเรื่องอื่นค่อยไปตั้งหลักกันใหม่ปัญหาหลบหลีกหลีกหนีเป็นปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้นภายใต้สถานการณ์ระบุว่าเฉลยศึกแต่ละคนซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพนักโทษชายเรือนจำจังหวัดระยองได้หลบหนีออกจากค่ายกักกันทุกคนต้องหาหนทางกลับสู่พื้นที่ของฝ่ายตนเองให้ได้จึงจะถือว่าปลอดภัยรถตราบใดที่ยังอยู่ในพื้นที่ของข้าศึกก็จะต้องถูกข้าศึกคือครูฝึกติดตามและจับเข้าค่ายกักกันอีกดังนั้นนักโทษทุกคนจึงต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับครูฝึกซึ่งจะคอยดักอยู่ตามเส้นทางที่คาดว่านักโทษจะเดินผ่านโดยแต่ละคนต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบและวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาช่วยในการหลบหนีครั้งนี้ในขณะที่ชาวบ้านในละแวกนี้ต่างได้รับข่าวสารจากครูฝึกแล้วว่ามีนักโทษชายจำนวน26คนแหกคุกออกมาดังนั้นหากผู้ใดพบเห็นให้รีบแจ้งแก่ครูฝึกทันทีเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะนี้ก็ยิ่งเป็นตัวประกาศสถานภาพของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกันอยู่แล้วอีกทั้งสารรูปของแต่ละคนก็ดูผิดแผกจากชาวบ้านทั่วไป
ความเหนื่อยล้าและหิวโหยก็ยิ่งทำให้ร่างกายอิดโรยเนื้อตัวเสื้อผ้าเริ่มเหม็นสภาพของแต่ละคนในยามนี้แม้จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นนักโทษหลบหนีมาก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อยู่แล้วคงอาศัยเดินตัดผ่านสวนยางบ้างหาขุดหัวมันสำปะหลังดิบจากไร่ชาวบ้านกินบ้างค่ำลงก็พักนอนในสวนยางรอให้ปลอดผู้คนจึงค่อยออกเดินทางต่อแต่นักโทษทุกคนจะต้องเดินทางให้ถึงจุดนัดหมายตามที่ครูฝึกแจ้งไว้ก่อนจะปล่อยตัวเพื่อให้ทุกคนเข้าพบปะพลพรรคฝ่ายตนที่จะส่งข่าวหรือให้ข้อมูลชี้เส้นทางที่จะเอื้อประโยชน์แก่การหลบหนียิ่งขึ้นขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการตามล่าของฝ่ายตรงข้ามคือชุดครูฝึกก็ยังตระเวนอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่หลบหลีกหนีของเหล่านักโทษโทษสถานเดียวที่จะได้รับเมื่อปรากฏตัวให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นนั่นก็คือนักโทษคนนั้นต้องถูกริบกางเกงไว้ทำให้สภาพยิ่งเลวร้ายลงไปอีกคราวนี้คงแทบจะแทรกแผ่นดินหนีหลบหน้าหลบตาไม่เข้าใกล้ผู้คนอีกแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายทุกคนก็ต้องเข้าพบพลพรรคซึ่งได้ข้อมูลมาเพียงคร่าวๆถึงรูปพรรณสันฐานและการแต่งกายของบุคคลที่สังเกตได้ว่าเป็นพลพรรคของตนแต่แท้จริงจะใช่หรือไม่ก็ต้องอาศัยวิจารณญาณไว้พริบแต่ละคนตรวจสอบเอาเองสภาพการเข้าหาพลพรรคจึงเป็นเทคนิคส่วนบุคคลแตกต่างกันไปซึ่งกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านเข้าถึงตัวพลพรรคได้ก็ดูยากเย็นเสียเหลือเกินมาทำอะไรกันแถวนี้เมื่อคืนในสะพานหักฝนตกทำพละหมดเลยแล้วเก็บจากขยะเนี่ยจะติดเสื้อพละมาตัวเดียวอุ้ยเป็นครูพละสิเนี่ยครูพละสิเออลองพี่ม้วนหน้าเป็นไหมกว่าจะหมดปัญหาหลบหลีกหนีซึ่งครูฝึกกำหนดไว้3คืน2วันนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมก็ได้ประสบการณ์เก็บไว้มากพอสมควรใครมีไหวพริบอย่างไรหรือมีลูกเล่นกลเม็ดเด็ดพราวที่สามารถตบตาฝ่ายตรงข้ามได้ต่างก็งัดออกมาใช้กันอย่างเต็มที่แต่ผู้น้อยก็ย่อมพ่ายแพ้ผู้มากด้วยประสบการณ์เช่นกลุ่มครูไม่ว่าจะช่วยกันปกปิดหาวิธีการที่เรียกกันว่ามิดชิดที่สุดแล้วก็หาได้เล็ดลอดสายตาครูไปได้มันถอดแล้วมันถอดมันแอบยัดอ่ะซีนด้วยซีนด้วยต้องยัดอยู่ตรงนี้การยุดนี้เห็นที่จะต้องร่ำเรียนกันอีกนานขึ้นชื่อว่ามนุษย์กบต้องทันเหลี่ยมทันเล่เปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบและสำคัญคือต้องไม่พลาดหลังจากเวลาผ่านไป3คืน2วันนักโทษเฉลยศึกทุกคนก็กลับคืนสู่พื้นที่ของตนครูฝึกให้ปัญหาการลาดตระเวนต่อเนื่องอีก 2-3 ปัญหาก่อนที่จะสั่งเข้าไปรวมกันที่ฐานปฏิบัติการบ้านละโอกเป็นครั้งสุดท้ายเ
เริ่มมีปฏิกิริยาแสดงถึงความไม่พอใจในการปฏิบัติภารกิจของนักเรียนออกมาจากท่าทางและวาจาของกลุ่มครูฝึกทุกคนเริ่มรู้สึกตัวอีกแล้วว่าตนกำลังพบความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งแต่แล้วจู่ๆครูก็สั่งให้จัดแถวเตรียมรายงานตัวต่อหัวหน้าชุดครูฝึกเป้าหมายที่ทางราชการกำหนดไว้ให้ในนามของเพื่อนฝึกผมขอขอบใจครูที่เสียสละฝึกและสอนนักเรียนมาด้วยดีจนถึงในวันนี้เพราะฉะนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วไม่มีนักเรียนคนใดรู้ตัวล่วงหน้าว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกแม้กระทั่งหัวหน้าชุดครูฝึกขึ้นมากล่าวปิดการฝึกเป็นการภายในกลุ่มนักเรียนทุกคนก็ยังเฉยเหมือนจะชาชินต่อเรื่องราวเช่นนี้เสียแล้วแต่ทุกอย่างก็ดูจริงจังเกินกว่าจะทำใจให้ไม่เชื่อได้ต่อไปได้นะครับทุกคนผลสำเร็จสมความมุ่งหมายของทุกคนโดยที่ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใดทุกอย่างสิ้นสุดแน่แล้วหรือ7เดือนที่ผ่านมามันดูยาวนานเหลือเกินยาวนานจนลืมคิดไปว่าวันเวลามันมีความเคลื่อนไหวความทุกข์ยากทรมานที่ได้รับมันพากันบดบังความรู้สึกอื่นๆให้ลบเลือนไปหมดสิ้นแต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเครื่องหมายนาทีอีกไม่กี่วันข้างหน้าพี่เมียนจะประดับอยู่ที่หน้าอกซ้ายจงภูมิใจว่าเกิดมาชาตินี้ไม่มีอะไรที่เป็นที่สุดแม้มันจะเหนื่อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันภูมิใจไปจนตายขอให้แล้วให้พวกเรานะครับผมนี่คงจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่ครูฝึกจะฝากให้กับศิษย์ที่เฝ้าอบรมพร่ำบ่นอยู่ด้วยกันมาตลอด7เดือนนับจากนี้ไปคงไม่มีเสียงด่าใส่หน้าสั่งทำโทษหรือเสียงกูร้องเรียกหาในยามเดินป่าพัดหลงจากกันทั้งหมดสิ้นสุดลงตรงนี ครูสอนให้เป็นนักรบเป็นผู้ชำนาญการระเบิดทำลายและอาวุธทุกรูปแบบครูสอนให้เป็นนักฆ่านักฆ่าฝีมือฉกรรจ์ที่อุดมด้วยเมตตามีใจตระหนักรู้มีสมาธิเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์โลกเพื่อนทุกจิตใจทรหดอดทนมั่นคงฝังในร่างกายแข็งแกร่งปานเพชรแม้เหน็ดเหนื่อยทุกยากเพียงใดข้างกายก็ยังมีครูที่ไม่เคยทิ้งทุกคนไปไม่ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนหรือต้องวิ่งสักกี่สิบไมล์ทุกคนจึงได้มีวันนี้ขึ้นในชีวิตเฮียวันรุ่งขึ้นทันทีที่กลับถึงเกาะพระที่ตั้งแผนกปฏิบัติการชายฝั่งหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจมนักเรียนนักทำลายใต้น้ำทุกคนก็ได้รับการต้อนรับเตรียมตัวเข้าเป็นน้องใหม่มนุษย์กบทันทีและขอฝากให้ระลึกว่าการเป็นวันนั้นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการชายฝั่งนาวาโทธงชัยใจเย็นเป็นผู้นำกล่าวแสดงความยินดีรับขวัญน้องใหม่พร้อมกับทำพิธีประดับปีกอ่อนเครื่องหมายฉลามขาวคู่ทยานเหนือเกลียวคลื่นเป็นการชั่วคราวให้แก่มนุษย์กบใหม่ทุกคนก่อนที่จะไปทำพิธีประดับปีกจากผู้บัญชาการกองทัพเรือต่อไปไหนก็เรียนทั้งสองรุ่นเจ็ดเดือนเต็มของวันเวลาที่เกาะพระบนเรือรบกลางอ่าวไทยริมหาดทรายร้อนระอุขณะแบกเรือยางอยู่เหนือศีรษะหรือกลางป่าทึบไร้ผู้คนเสียงหัวเราะเสียงกระซิบกระซาบปรับทุกปลอบโยนเป็นกำลังใจระหว่างเพื่อนต่อไปนี้
มันคงกลายเป็นความทรงจำที่ตราตรึงไปชั่วชีวิตชีวิตหนึ่งของลูกผู้ชายที่อาจหาญไขว่คว้าท้าทายใจเหี้ยมหาญเหนือชายไม่มีใครบังคับให้เขาต้องทำไม่มีใครลิขิตชีวิตเขาได้เขานั่นแล้วคือผู้ลิขิตชีวิตตัวเองนี่คืองานทหารเรือ